คำว่าอรหัตผลเนี่ยมีพลังงานมากแผ่กระจายไปทั่วอากาศโลกธาตุที่เราสั่นสะเทือนเรือนลั่นเลยนะแต่คนเข้าไม่ถึงมันมีน้อยทุกวันนี้ไม่รู้ไผเป็นไผมีอรหันต์แต่งตั้งส่วนมากเอาเราหมุนแล้วมั้งหมุนไปหมุนมาอยู่วิ่งตามโลกตามสงสารอยู่ต้องให้โลกวิ่งตามเถอะไม่เจริญหรอกอะไรล่ะเกะดีอ่ะโทรศัพท์ไงคอมพิวเตอร์ไงใครสร้างอ่ะมนุษย์ใดล่ะสร้างเองแล้วก็หลงเองแกเคยเห็นเทวดามาหล่อพระไหมล่ะอ้าวก็มีแต่มนุษย์เนี่ยหล่อขึ้นแล้วก็หลงเองก็ไปสมมติว่าองค์นี้วิเศษองค์นั้นวิเศษกลายเป็นเทวานิยมอีกไปที่ไหนก็มีแต่วัดศักดิ์สิทธิ์นะมันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนวะฮะใครจะมาโดนบันดาลให้มึงได้อ่ะถามหน่อยสิฮะเทวดาองค์ไหนอาจารย์องค์ไหนอาจารย์ขังองค์ไหนอ่ะฮะที่มันขังอ่ะเพราะสาวกมันโง่เท่าไหร่ก็ขังมากเท่านั้นแหละงั้นไม่ต้องไปซื้อเรือดำน้ำไม่ซื้ออาวุธหรอกเอาอาจารย์ขังพวกนี้แหละเป็นแม่ทัพฮะทำให้เสียงบประมาณทำไมฮะวันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยศาสนาพุทธไม่ได้ขังนะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์นะศาสนาพุทธปล่อยนะไม่ได้ขังนะว่างนะไม่มีหรอกใครวิเศษวิโสเนี่ยมีแต่ทำเท่านั้นแหละฮะจะทำมาเข้าสู่จิตสู่ใจดวงนั้นแล้วโอ้โหทีนี้มันวิเศษวิโสยังไงรู้ไหมมันมีคุณประโยชน์อะฮะมีคุณประโยชน์ต่อโลกมหาศาลหลวงตาเคยพูดไว้หลวงตาเอาคนเนี่ยสร้างพระเนี่ยสร้างพระนะเอาพระเนี่ยในใจคนสร้างขึ้นในคนเดียวเนี่ยเข้าถึงอริยะเนี่ยปฏิบัติมันน่าลงทุนแสนล้านยังน้อยไปนะได้องค์เดียวนะจะบอกให้ไม่ต้องชักจูงหรอกมันเป็นโดยออโต้ของมันเองไปชักจูงไงมันไม่ใช่ควายฮะถึงไหมฮะ